เริ่มต้นรายการมาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อุตรดิตถ์ครับร้องเรียนว่าอยู่ดีๆหลายคนก็กลายเป็นลูกหนี้ของสหกรณ์แห่งหนึ่งทั้งที่ไม่เคยทำเรื่องขอกู้เงินมาก่อนนะครับคาดว่ามีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า300คนมูลค่าความเสียหายกว่า30ล้านบาทครับเอกสารสอบทานหนี้สินสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านที่ตำบลท่าแสกอำเภอน้ำปาดเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากปรากฏยอดหนี้คงค้างสูงถึง 350,000 บาททั้งที่เขาไม่เคยทำเรื่องขอกู้เงินเลยส่วนผู้เสียหายอีกรายนะครับบอกว่าเคยสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เมื่อปี60แล้วก็ทำเรื่องกู้เงิน 30,000 บาทจริงแต่ว่าส่งคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไปหมดแล้วภายหลังกลับมีเอกสารแจ้งยอดเงินกู้ค้างกว่า 300,000 บาทส่งมาก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ภายในปลอมแปลงลายมือชื่อทำการทุจริตกู้เงินอย่างแน่นอนชาวบ้านบอกว่าได้แจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไปแล้วด้วยนะครับอยากให้ตรวจสอบแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆก็เลยเตรียมจะรวมตัวกันร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนำตัวคนทุจริตมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ครับ